สวัสดีค่ะแวะมาไลฟ์สักหน่อยนะคะมีคนถามมาค่อนข้างเยอะมากเลยเรื่องของการกลัวเรื่องระบบเผาผลาญพังนะคะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวบุตรเองบุตรไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยเพราะว่าที่ผ่านมาบุตรเป็นคนกินเยอะมากๆมาตลอดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทานเยอะแต่ไหนแต่ไรแล้วร่างกายก็ชินกับการเบิร์นเยอะดังนั้นบุตรก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องระบบเผาผลาญพังแต่ทีนี้หลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องระบบเผาผลาญพังเนี่ยนะคะก็ไม่แปลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กลัวอ้วนแล้วก็ไม่กล้าทานแล้วก็ไปอดอาหารทานน้อยเกินออกกำลังกายเยอะเกินนะคะหรือว่าออกกำลังกายหักโหมเกินไปทานไม่เท่ากับปริมาณที่ใช้อะไรอย่างนี้ก็จะทำให้ระบบเผาผลาญพังได้หมดเลยนะคะร่างกายเสียสมดุลทีนี้บุตรมีนักเรียนหลายคนมากนะคะที่มีปัญหานี้แล้วบุตรก็ได้แก้ให้เขาแล้วแล้วมันก็ได้ผลดีนะคะก็เลยมาแบ่งปันนะคะคืออย่างแรกเลยนะคะบุตรอยากให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนที่ความคิดจิตใจเราคือทุกคนแน่นอนที่ระบบเผาผลาญพังอย่างแรกเลยคือเครียดพอเรายิ่งเครียดเนี่ยค่ะมันก็ยิ่งแย่นะคะเวลาเราเครียดเนี่ยมันไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยดังนั้นบุญแนะนำให้นั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิไม่ได้นะคะเปิดธรรมะฟังเลยนะคะตื่นเช้ามาอย่างนี้นะคะยังไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นเลยให้นั่งสมาธิอยู่นิ่งๆก่อนนะคะถ้าเกิดใครนั่งไม่เป็นนะคะให้หลับตาแล้วโฟกัสที่ลมหายใจนะคะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวนะคะแล้วเรากำหนดที่ลมหายใจอย่างนี้นะคะให้ตัวเองรู้สึกนิ่งๆอย่างน้อย5นาทีนะคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ฟังธรรมะคือให้ตัวเองจิตใจสงบก่อนอันนี้เป็นข้อแรกและสำคัญมากๆเลยนะคะถึงระบบเผาผลาญไม่พังถ้าเกิดเราความเครียดเนี่ยมันก็จะทำให้เราอ้วนด้วยนะคะยังไงเราก็ต้องแก้เรื่องนี้นะคะห้ามละเลยเลยทีเดียวข้อ2คือนอนให้เพียงพอค่ะเพราะว่าถ้าเราอดนอนมันก็ทำให้อ้วนได้ง่ายเหมือนกันนะคะระบบเผาผลาญก็จะไม่ดีเพราะบุตรอันนี้บุตรเคยเป็นแต่ว่าบุตรไม่ถึงกระเสียเพราะว่าบุตรดูแลอาหารค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะข้อที่3นะคะที่ต้องปรับก็คือห้ามอดอาหารเลยห้ามอดอาหารทานอาหารให้เพียงพอนะคะแล้วเราทานแบบไม่ต้องนับแคลอะค่ะคือเน้นทานที่สารอาหารเน้นที่คุณค่าของอาหารคือทานผักผลไม้โปรตีนไขมันดีนะคะแล้วก็แป้งเชิงซ้อนคือพวกนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะทานอยู่แล้วนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงของผ่านกระบวนการทุกอย่างแล้วไม่ต้องอดคือบุ๊กก็จะแนะนำเหมือนกับคนปกติที่ไม่ได้มีปัญหานะคะก็คือควรที่จะทานอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็คือทานผลไม้ตอนท้องว่างเพื่อให้ได้รับสารอาหารจากผลไม้อย่างเต็มที่ในมื้ออาหารให้มีผักอย่างน้อย 50% นะคะแล้วก็ทานไขมันดีทานของดีๆอย่าไปทานพวกขนมปังอย่าไปทานขนมอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งพวกนี้มันไม่ดีนะคะไม่เพียงแต่มันจะทำให้เราอ้วนนะคะมันก็จะทำให้เราเป็นโรคด้วยข้ออะไรแล้วอ่ะโอเคข้อตอนแรกไม่เครียดนอนได้พอห้ามอดอาหารข้อต่อไปข้อที่4สำคัญมากออกกำลังลดต้องลดค่ะส่วนมากที่ระบบเผาผลาญพังเนี่ยคือทานน้อยแล้วยังไปออกกำลังกายหนักดังนั้นลดการออกกำลังค่ะจากที่เคยออกวันละ2ชั่วโมงเนี่ยต้องลดเลยนะคะแล้วบุตรจะบอกว่าให้ลดให้เหลือแบบอาทิตย์ละไม่ถึง3ชั่วโมงเลยคืออาทิตย์ละ3วันพอแล้วก็กีฬาที่บุตรจะแนะนำนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงก็คือให้ฝึกโยคะเพราะโยคะเนี่ยคือการสร้างความสมดุลค่ะโยคะมีทั้งบอดี้เวทนะคะมีบอดี้เวทแล้วก็คือปกติโยคะมันเป็นการใช้บอดี้เวทอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการสร้างความยืดหยุ่นให้กับร่างกายมันจะไม่หนักเกินไปมันจะเหมาะกับทุกคนนะคะขนาดธรรมชาติบำบัดเขาจะใช้โยคะในการบำบัดเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงเนี่ยไม่ควรออกกำลังกายหนักนะดังนั้นบุ๊กก็จะแนะนำให้ฝึกโยคะนะคะก็ให้มากสุดอะค่ะไม่เกิน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์เราอย่าฝึกมากเกินไปถ้าจะฝึกทุกวันก็คือให้เน้นยืดเหยียดเราอย่าไปคิดว่าถ้าเราอยากพร้อมอยากหุ่นดีแล้วเราต้องไปออกกำลังกายให้หนักมันไม่ใช่นะคะเรามาเปลี่ยนที่อาหารดีกว่าทานอาหารให้ดีค่ะข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือทานไขมันดี
นะคะบางคนจะบอกว่ากลัวอ้วนเลยไม่กล้าทานไขมันเลยซึ่งจริงๆแล้วไขมันเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายถ้าเราขาดไขมันนะคะร่างกายฮอร์โมนจะทำงานผิดปกติระบบเผาผลาญก็จะพังผิวก็จะแห้งซึ่งตอนนี้บุตรขาดไขมันอยู่นะคะบุตรธรรมชาติบำบัดไม่ได้ทานไขมันเลยไม่ดีแน่นอนนะคะก็นี่ก็เป็นช่วงฟื้นฟูนะคะเดี๋ยวมันก็จะกลับมาทีนี้ไขมันดีคืออะไรนะคะไขมันดีก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะมีอะไรอีกอะน้ำมันงาน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวอะโวคาโดเนื้อมะพร้าวถั่วนัทต่างๆพวกถั่วอัลมอนด์ถั่วมะม่วงหิมพานต์อะไรพวกนี้ก็คือจัดเป็นไขมันดีหมดเลยนะคะแต่ว่าพวกถั่วพวกนี้ค่ะเวลาเราจะทานเนี่ยเราก็ต้องทานแบบที่เราซื้อดิบมาก็ได้แล้วเอามาแช่น้ำค้างคืนแล้วเราค่อยทานหรือถ้าเราจะซื้อแบบเขาอบมาแล้วก็เอาอบแบบไม่ใช้น้ำมันแล้วก็ไม่ใช้น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยนะคะก็ถือจะทานแล้วดีต่อสุขภาพพวกนี้ก็จะเป็นไขมันดีนะคะทีนี้พวกถั่วเราจะรู้ได้ไงว่าปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็1กำมือถั่ว1กำมือนะคะแล้วก็ในมื้ออาหารแต่ละมื้ออย่างเงี้ยสมมุติเราจะทำผัดผักหรือว่าอาหารที่ต้องใช้ความร้อนบุ๋มจะแนะนำให้ใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในการทำอาหารนะคะเพื่อจะเป็นไขมันอิ่มตัวแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเนี่ยทนความร้อนนะคะปลอดภัยใช้ได้นะคะหรือว่าถ้าทานเป็นสลัดเราก็ตักน้ำมันมาใส่ทีหลังเพราะว่าผักเนี่ยผักวิตามิน A D E K จะดูดซึมได้ดีถ้าเราคู่ทานคู่กับน้ำมันนะคะน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวอะไรพวกนี้นะคะก็ดีที่สุดคือไม่ต้องโดนความร้อนเราก็ทานเป็นสลัดอะไรแบบนี้อะค่ะแล้วมันก็น้ำมันเนี่ยก็จะช่วยให้เราอิ่มด้วยในมื้อนึงก็มีน้ำมันสัก1ช้อนโต๊ะอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ตักถ้านำมาผัดก็ใช้น้ำมันมะพร้าวทั้งนี้นะคะถ้าเกิดเราจะทานน้ำมันมะพร้าวอย่างเงี้ยเราก็ต้องลดปริมาณไขมันอย่างอื่นด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเฮ้ยทำไมทานน้ำมันมะพร้าวแล้วค่าไขมันขึ้นเลยพวกนี้เพราะเราทานไขมันอย่างอื่นอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มาเพิ่มที่น้ำมันมะพร้าวอีกมันก็ยิ่งพังทลายดังนั้นตัดไขมันไม่ดีออกแล้วก็ทานไขมันดีแทนแค่นี้นะคะ5ข้อนะคะก็รีแคปหรือว่าทวนอีกครั้งก็คือข้อแรกเลยคือห้ามเครียดนั่งสมาธิถ้าเกิดใครฟังภาษาอังกฤษได้บุ๊ดแนะนำแอปที่ชื่อว่า Insight Timer นะคะแล้วนั่งเช้านั่งทุกเช้าทุกเย็นเลยเท่าที่ทำได้อย่างน้อย10นาทีนะคะให้จิตใจสบายๆเราต้องไม่เครียดก่อนนะคะข้อที่2คือนอนให้เพียงพอข้อที่3คือห้ามอดอาหารนะคะถ้าใครไม่รู้จะทานยังไงนะคะบุ๊ดแนะนำให้เข้ากลุ่ม Detox with บุ๊ดนะคะแล้วก็ทานสมูทตี้ทานมื้อกลางวันมื้อกลางวันก็จะบอกว่าเป็นผักอย่างน้อย 50% แล้วเราค่อยทานอย่างอื่นคือเราเน้นทานเยอะๆทานผักเยอะๆเลยนะคะเราจะให้รู้สึกอิ่มไปเลยแล้วเวลาเราอิ่มเพราะผักเนี่ยค่ะเดี๋ยวผ่านไป 2-3 ชั่วโมงมันก็จะย่อยแล้วนะคะเราอย่าไปอดแล้วก็เน้นทานโปรตีนไขมันดีอะไรพวกนี้นะคะข้อที่4คือลดการออกกำลังอย่าออกกำลังกายหนักเกินนะคะก็ลดให้เหลือไม่เกิน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะสมมติว่าถ้าเกิดใครที่ตอนนี้ออกกำลังกาย5ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วเราระบบเผาผลาญยังพังอยู่แสดงว่าเราออกหนักเกินไปนะคะเอาระบุแนะนำนะคะให้อย่าไปวิ่งหรือว่า low resistance หมายถึงว่าคาร์ดิโอแบบlow resistance หมายความว่าถ้าวิ่งระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุญไม่แนะนำให้ทำบ่อยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนี่เราไปกระแทกอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะคะบุญแนะนำให้เล่นเป็นโยคะหรือเล่นเป็นเวทดีกว่าเนาะแล้วก็อย่าไปคาร์ดิโอยาวๆบ่อยๆอะไรพวกเนี้ยค่ะมันจะสูญเสียน้ำไปพร้อมกับกล้ามเนื้อเลยนะคะตอนที่บุญวิ่งเยอะๆเนี่ยบุญก็จะผอมมากแต่ว่ากล้ามเนื้อหายไปด้วยนะก็ไม่แนะนำเท่าไหร่ให้มาเปลี่ยนเป็นโยคะหรือว่าเวทดีกว่านะคะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วสุดท้ายคือเพิ่มไขมันดีค่ะก็เท่านี้เองลองไปทำดูนะคะแล้วถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็มีคนถามมาว่าจะเปลี่ยนจากทานมังสวิรัติมาเป็นทานอาหารแบบฟู้ดคอมบิเนชั่นจะโยโย่เอฟเฟกต์ไหม
ไม่เกี่ยวคือไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่กับคำถามนี้นะคะการทานมังสวิรัติหรือว่าการทานอาหารแบบวีแกนหรือเจอะไรพวกนี้จริงๆอ่ะมันแค่แยกผลไม้ออกไปนะคะที่เหลือก็คือถูกหลักฟู้ดคอมบิเนชั่นอยู่แล้วนะแต่ถ้าถามว่าถ้าอยู่ๆเปลี่ยนจากมังสวิรัติมาเป็นทานเนื้อสัตว์จะโยโย่ไหมโยโย่ไหมคือจะบอกว่ามันไม่โยโย่แต่ว่าร่างกายอาจจะรีสปอนส์ไม่ทันเพราะว่าเวลาเราทานมังสวิรัติเนี่ยนะคะร่างกายเราจะย่อยง่ายมากอาหารทุกอย่างมันแทบจะย่อยด้วยกันได้หมดนะคะยกเว้นผลไม้ผลไม้เราแยกออกจากมื้ออาหารนะมังสวิรัติแบบวีแกนอย่างเงี้ยอาหารมันจะย่อยได้ง่ายนะคะแต่พอถ้าเราเปลี่ยนมาทานเนื้อสัตว์ปุ๊บอย่างเงี้ยร่างกายอาจจะปรับไม่ทันดังนั้นถ้าใครที่แนะนำใครที่จะเปลี่ยนจากมังสวิรัติมาเป็นเนื้อสัตว์บูแนะนำให้ค่อยเปลี่ยนก็คืออาจจะจากที่ทุกมื้อเราเป็นมังสวิรัติหมดเลยใช่ไหมคะเราอาจจะเปลี่ยนมื้อหนึ่งให้เป็นทานปลากับผักหรือว่าไข่กับผักอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์จะเยอะขนาดนั้นนะคะเพราะว่าร่างกายเราจะย่อยยากมากนะคะเวลาเราย่อยเนื้อสัตว์เนี่ยถามว่าปริมาณเท่าไหร่อันนี้ขึ้นกับแต่ละคนเลยบุตรตอบให้ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเอามาตรฐานก็คือต่อน้ำหนักตัวสมมุติบุตรหนัก50กิโลกรัมก็จะต้องทานโปรตีนให้ได้ถึง50กรัมอะไรประมาณนี้ก็ลองดูนะคะแต่สำหรับบุตรเนี่ยบุตรก็เอาง่ายๆก็คือ1กำมือพอนะคะก็คือถั่วเขียว1กำมืออะไรอย่างงี้นะคะลองดูนะเราใช้ความรู้สึกเราดูว่าเราทานพอหรือไม่พอก็คือถ้าเกิดเราทานไม่พอเราจะมีความรู้สึกโหยหรือหิวหรืออยากของหวานหรือนอนหลับไม่ดีอะไรพวกนี้มันกำลังบอกว่าเราทานอาหารไม่พอหรือว่าเราขาดสารอาหารอยู่นะคะดังนั้นลองปรับมาดูนะคะถ้าใครไม่แน่ใจอะไรก็คอมเมนต์ถามได้ค่ะวันนี้บุตรมาสั้นๆนะคะไม่นานไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะโฟกัสที่สารอาหารโฟกัสที่สุขภาพแล้วรูปร่างที่ดีจะตามมาเองค่ะบ๊ายบาย